ตลาดบ้านโป่งราชบุรีครับพนักงานศรีสวัสดิ์เป็นผู้โชคดีใช่ไหมคุณน้องตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงฮะทำงานศรีสวัสดิ์เขาเลยศรีสวัสดิ์ที่ดอกเบี้ยแพงไหมครับไม่แพงครับไม่แพงวันนี้วันนี้ใครติดต่อไปฮะมีเจ้าหน้าที่โทรมาแล้วบอกว่าไงฮะก็บอกว่าทำงานที่ไหนชื่ออะไรเงี้ยครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าเป็นคนต่างตอนแรกเชื่อไหมฮะช่วงนี้เพจปลอมเยอะมากเลยเกินตอนแรกไม่เชื่อแล้วทำไมถึงเชื่อฮะได้ยินเสียงคุณตันครับไม่เอาให้ได้ยินเสียงคุณตันเอาสิบคนนะเรียกคนละสิบคนเอาเสียงทีมงานศรีสวัสดิ์ power เลยฮะประมาณบ่ายโมงครับวันไหนวันไหนอ๋อส่งวันนี้เลยบ่ายโมงที่โชคดีที่สุดคืออะไรของชีวิตถูกหวยถูกหวยถูกหวยเท่าไหร่ครับตอนนั้น15,000แล้วรู้ว่านี่จะได้โฟนรู้ไหมใช่ครับรู้ไหมว่าจะได้โฟนรู้ป่ะตอนแรกก็คิดว่าได้ไอโฟนครับแล้วตอนหลังอ่ะตอนหลังคือดูไปเข้าไปดูในเพจครับรหัสมันตรงนะเบอร์โทรตรงกับอะไรตรงกับฝาของผมแล้วทุกวันนี้มีหนี้ไหมมีครับหนี้ของพ่อแม่ครับ4-5 แสนครับ4-5 แสนเลยอ่ะกู้ซื้อรถไถมาหมดอายุเท่าไหร่ล่ะ21ครับทำไมพ่อแม่มีนี่เยอะอย่างเงี้ยคือส่งลูกเรียนอะไรเงี้ยครับอ๋อส่งลูกเรียนแล้ววันนี้จะเป็นอะไรป่ะก็ได้เป็นไงครับเพื่อนหล่อขึ้นไหมฮะหล่อมากค่ะดูมีราศีขึ้นมาเลยเพื่อนหล่ออยู่แล้วปกติก็หล่ออยู่แล้วนี่หล่อหนักกว่าเดิมอีกใช่ค่ะเขาคงไม่สนใจหนูใครอยากเป็นสักขีพยานนี่ครับเดี๋ยวครับเป็นสักขีพยานไม่ได้หรอครับไม่ได้ตรวจดูตรวจดูฝาอยู่ไหนครับฝาไม่ได้เลยนะวันนี้ฝาฝาอยู่ไหนฮะหายไปแล้วครับอ้าวฝาหายฝาหายอดนะฮะกันดาย่าที่เห็นอยู่ฝาหายอยู่ไหนอ่ะมีอยู่ในหมวกมีที่ไหนจบไปที่จบไปที่เทปเก่าๆมีที่ไหนถ้าไม่มีฝาไม่มีฝิดนะครับสำรองไม่รู้แล้วก็ผมฝาเสร็จแล้วก็เอาคืนเข้าไปยังไม่ได้ดูเลยผมมองไม่เห็นผมไม่ดูหรอกละฮะเอาไงอ่ะไม่ใช่รอไว้ไหนไม่มีครับเหรียญเลยฮะเมื่อกี้ไม่มีเงินผมมีแค่เหรียญเลยเนี่ยโอ้ยเอาไว้ตรงนี้เองเนี่ยเอาเด็ดไว้ใต้เก็บกันตรงเนี้ยหัวหายอ่ะเอาแล้วจะเก็บไว้อีกทำไมฮะเออใช้ป่ะใช้ผ่านี่อ่ะดูใช้ป่ะเออทำให้ตกใจเลยอ่านเลยครับ254ครับ9498141ครับใครมีรหัสเช็คดูใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะได้เลยฮะได้เบ็ด2,090,000 บาทก็ต้องขอขอบพระคุณติดนิ้วของผมนะครับถามว่าพี่น้องที่เป็นพัฒนายกไม่ได้ครับใช่ครับนะถามว่าพี่น้องสุดานนะที่มีชีวิตให้กับครอบครัวผมซึ่งเป็นรางวัลแห่งชีวิตผมพูดไม่อายนะผมตอนนี้ผมประมาณเกือบ900,000 บาทครับที่จะต้องส่งลูกเรียนหนังสือไปใช้หนี้ครับก็ต้องใช้หนี้ที่เหลือก็เก็บไว้ปลูกบ้านให้ลูกก็มีเท่มีที่แค่10 ไร่นะพื้นที่ทำนาในนามผู้ใหญ่บ้านตำบลอะไรตำบลอะไรตำบลพวกตำบลอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีบ้านขตพันธ์นี่ลูกชายผมครับอันนี้ลูกชายผมก็จบปวสของเทคนิคราชบุรีก็มาทำงานศรีสวัสดิ์ที่ซึ่งขาของเขาก็ไม่ดีตอนเมื่อเขาเล็กๆนะขาเขากระดูกเนี่ยผมต้องพารักษาที่โรงพยาบาลศิริราชขาไม่ดีขาไม่มีสายเหล็กอยู่นะฮะก็ต้องรักษาอุ้มลูกไปกระเตงลูกไปรักษาก็นี่ประมาณ900,000 บาทนะครับก็ไม่น้อยนะครับสำหรับชีวิตชาวนารวยแล้วอย่าลืมกันนะรวยแล้วอย่าลืมเพื่อนหลอกนะครับเพื่อนหลอกชาวนี้รวยแล้วอย่าลืมกันเราอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่24เขา21ผมจ่ายไม่เป็นไรได้นิดนึงโอกาสขอบคุณพ่อแม่ก็ได้ขอบคุณพ่อแม่ครับที่ให้ชีวิตมาครับแม้ว่าจะเหนื่อยส่งเรียนจนจบครับแล้วก็ขอบคุณคุณตาครับที่มอบโอกาสดีๆให้สำหรับคนจนจบครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นตั้งแต่โทรมาหาเลยครับวันนี้ส่งไป2 รหัสครับเขาญี่ปุ่นครับสีส้มครับไม่คิดว่าดวงจะมาถึงดวงเราที่ซื้อดื่มก็คือซื้อดื่มไปเฉยๆแก้กระหายใช่ไหมครับคือเมื่อเช้าดื่มก่อนออกจากบ้านครับไม่ได้ทานข้าวครับดื่มมาทำงานแต่ทิ้งขวดไว้ที่บ้านครับแต่เอาฝามาส่งที่ออฟฟิศคือมีทีมงานโทรไว้ครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นคุณตันแล้วคุณตันก็มาพูดครับผมก็จำเสียงได้ครับเพราะเพิ่งเมื่อคืนดูนอนดูคลิปอยู่ครับนอนดูคลิปของคุณตันนะครับว่าแจกเป็นของนุ่มวิศวะครับที่อยุธยาครับเมื่อคืนก็นอนดูอยู่ครับพ่อแม่ทำนาครับแล้วผมก็เป็นพนักงานศรีสวัสดิ์ครับส่วนพี่ชายทำงานเป็นไกด์ครับแล้วก็ทำงานอยู่ที่พม่าครับอยากใช้หนี้ครับใช้หนี้พ่อแม่พ่อแม่เป็นหนี้เยอะไหมประมาณ900,000ครับ900,000นี่คือให้พ่อแม่เลยไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดครับอยากให้หมดหนี้สินนะครับ
ที่เหลือก็จะเก็บไว้ครับเพื่อปลูกบ้านครับก็อย่าคิดมากกับทรงก็คือมันเหมือนดื่มบำรุงสุขภาพไปด้วยครับแล้วก็ทรงไปด้วยถ้าดวงมันตกอยู่ที่เราก็คือได้ครับอยู่ที่ดวงครับขอบคุณที่มีโอกาสดีๆครับพลิกชีวิตนะครับครอบครัวครับก็คือหมดหนี้หมดสินนะครับแล้วก็จะได้ทำงานพ่อแม่ได้ทำงานแล้วก็เก็บอย่างเดียวครับไม่ต้องใช้หนี้ใช้สินครับทำนาถ้าข้าวราคาดีเราก็ยังพอลืมตาอ้าปากได้เพราะถ้าข้าวราคาไม่ดีนะครับเราก็เกลียดความลำบากเราก็ต้องเลี้ยงชีวิตหรือว่าส่งดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ไม่มีต้นก็ต้องผ่อนขยายเข้าไปนะฮะที่ลำบากมากคือลูกชายคนนี้นะคือเจ้าออฟเนี่ยนะคันก็ขาหักตอนอายุ7ขวบนะกระดูกหักผมก็ต้องพาอุ้มแบกลูกไปขึ้นร่องไปโรงพยาบาลศิริราชลูกเป็นโรคที่ปานลงกระดูกนะรักษาติดยากคุณหมอก็คราวนี้ผมบอกคุณหมอครับผมก็หมดปัญญาแล้วครับผมก็อยากให้หมอนะตัดขานะครับผมบอกว่าหมอตัดขานะครับผมหมดปัญญาแล้วผมไม่มีเงินนะก็คราวนี้หมอบอกว่าคุณพ่อจะไปคิดอย่างนั้นลูกจะน้อยใจนะเขาก็ได้นำเซลล์ของที่เด็กบริจาคมา3ชิ้นนะอันนั้นต้องจ่ายเงินสดนะครับชิ้นละ900บาทผมก็ต้องหาเงินเอาไปจ่ายนะทุกวันนี้ลูกก็เดินได้แม้ว่าไม่ดีแต่ลูกก็เดินได้นะครับภูมิใจที่มันไม่ดื้อไม่อะไรไม่ไม่กินเหล้าไม่ดื่มยาเป็นเด็กดีมาตลอดภูมิใจที่มีลูกกันนี้ค่ะร้องเพลงอยู่ที่ไหนฮะร้องเพลงทุกที่เลยครับเป็นคนร้องเพลงทุกที่